ก็ด้วยอำนาจโวหารดังคำว่ามะนันจะปฏิจจะธัมเมจะอุปัชชติมโนวิญญาณังมโนวิญญาณอาศัยมณะและธรรมารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นในหนึ่งพึงทราบว่าท่านกล่าวอย่างนั้นเพราะทำคำหน้าและคำหลังให้เป็นอันเดียวกันโดยเอกัตนัยหมายถึงว่าให้เป็นเรื่องเดียวกันนะความหมายแม้ในสองบทนี้ก็พึงทราบโดยในนี้แหละปฏิสังขารอนุปัสสนาญาณก็มีการพิจารณานะแต่ว่าเป็นการพิจารณานำความรู้เก่าๆมาพิจารณาด้วยมีของใหม่บทที่จะให้พิจารณานะให้เห็นความเป็นจริงว่ามันก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตามาดูข้อความในฎีกาพรรณนาว่าด้วยปฏิสังขารอนุปัสสนาญาณการที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าสัพพภวะข้อความละมุจจิตุกาโมทั้งนี้ก็หมายถึงสัพพสมาสังขารคตาก็คือพิจารณาหรือไปในสังขารทั้งหมดทั้งปวงเลยพิจารณาสังขารทั้งปวงนี่นะเป็นความที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะแสดงถึงความพ้นอย่างพิเศษยิ่งย่อมทำให้ผู้อื่นเข้าใจความได้แลก็ความพ้นเนี่ยความไม่ผูกพันด้วยสังขารทั้งหลายอันใดความพ้นอันนั้นเป็นความพ้นอย่างมีความพิเศษยิ่งและความพ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยปฏิสังขารอนุปัสสนาที่กำลังจะกล่าวอยู่เหตุนั้นเพื่อจะแสดงปฏิสังขารอนุปัสสนานั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าปุณะเตเอวังสังขารเตดังนี้การกำหนดสังขารก็โดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ยกตั้งแต่อันนึงเลยครับสัมปชัญญะขึ้นอุทยพยายานก็ยกไตรลักษณ์นะครับใช่นะนั้นไตรลักษณ์นี่เป็นหัวใจเลยนะเป็นอะไรนะเมื่อวานบอกอะไรนะไตรลักษณ์นี่ชื่อว่าเป็นอะไรทำให้เป็นพระอริยะอริยะกะกะกะระกะระแปลว่ากระทำกรรมหรือกะระแปลว่ากระทำอริยะกะระธรรมอริยะกะระธรรมนะมันก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์บ่อยๆนั่นแหละอาจารย์กล่าวว่าเอวังก็เพราะมีอาการคือการตามพิจารณาแม้ที่ยังไม่เคยพิจารณามาก่อนนะไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าอันนี้เพิ่มบทจากสมัสนะมันเยอะเลยใช่ไหมครับสมัสนะนี่มีแค่เท่าไหร่40โตอันนี้54โต54โตนะก็มีคำอธิบายว่าโดยอาการที่จะกล่าวอยู่ณบัดนี้ชื่อว่าการกำหนดถือเอาสังขารทั้งหลายย่อมมีได้ด้วยอำนาจลักษณะที่บริบูรณ์นั่นเองเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์อีกคำใดที่ควรกล่าวในคำเป็นต้นว่าอนัตจันติกาโตคำนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นเองด้วยอธิศัพท์ที่หนึ่งสงเคราะห์คำทั้งหลายมีอธิอย่างนี้คืออดิอันตะวันตะโตโดยมีเบื้องต้นและที่สุดด้วยเพิ่มไปอีกคำหนึ่งนะอาทิอันตะวันตะโตมีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดด้วยนะคำทั้งหลายเนี่ยนะมันมีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการดับไปเป็นที่สุดมันมีปฏิสนธิเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีมรณะนะจุติเป็นที่สุดนะนี่ก็เป็นอาการความไม่เที่ยงเพิ่มขึ้นจากอันนี้จะโตนะอันนี้จะโตใช่แล้วก็นิจจปฏิเขปโตเพิ่มขึ้นมาสองบทเลยนิจจปฏิเขปโตก็หมายถึงปฏิเสธความเที่ยงขันธ์ห้าเนี่ยมันไปเสธความเที่ยงอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่เคยแสดงความเที่ยงเลยแม้ในที่ไหนๆนะคือในบทเดียวกันใช่ไหมที่ปฏิเสธความเที่ยงนี่คืออันนิจจจันตติกโตเนี่ยใช่ไหมครับนี่เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปในบทสองบทเพิ่มเข้าไปสองบทเพิ่มตรงไหนครับเพิ่มในนิจจโตมีกี่บทล่ะทั้งหมดอ่ะ13บทไม่ใช่เหรออันนิจจโตรวมกันมีตั้งเยอะนี่ครับนะเขาแยกกันนะอันนี้จะโตมี13บททุกขโตเนี่ยมี27บทนะแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของปริกูลเนี่ยนะมันเป็นบริวารของการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยมี7บทอนัตตามี7บทนะ27กับ14กับอีกเท่าไหร่13ไม่ก็27กับอีก7ไงเป็น34ครับ34กับ7 34กับ7เป็น34กับ7เป็น41ใช่ไหมครับ41กับอีก13อันนี้จะโตเนี่ยไอ้นี้จัง13ก็เป็น54ครับ54บท
นะเพราะนั้นไอ้อนิจจังเนี่ยเขาเพิ่มบทคำว่าอาทิอันตะวันตะโตก็คือโดยมีเบื้องต้นและที่สุดบทหนึ่งแล้วก็นิจจปฏิเขปโตโดยปฏิเสธความเที่ยงอีกอย่างหนึ่งนะก็เลยเป็น15บทไปและด้วยอาทิตับที่สองสงเคราะห์คำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ก็คืออุทยพยปฏิปีละนะโตโดยถูกความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบีบคั้นเฉพาะอันนี้เป็นบทของการพิจารณาดูความเป็นทุกข์นะมีทั้งหมด27โตนะแต่ว่าเพิ่มบทนี้เข้าไปด้วยอุทยพยปฏิปีระณะโตนะถูกความเกิดขึ้นและเสื่อมไปบีบคั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสุขะปฏิเขปโตโดยปฏิเสธความสุขปฏิเสธความสุขส่วนพิจารณาโดยความเป็นของปฏิโกณโดยความไม่งามเนี่ยนะอชัญญโตแปลว่าโดยเป็นสิ่งที่ไม่ฟูใจหรือแปลว่าโดยเป็นสิ่งที่ไม่งามนั่นเองบทว่าเชคุจโตโดยความเป็นสิ่งน่ารังเกียจนะเหมือนคนที่เขาถุยเนี่ยนะในนี้บอกว่าทุตถามว่าเวลาที่เขาถุยเนี่ยหมายว่ามันเป็นสิ่งที่งามหรือไม่งามที่เขาถุยไม่งามหรือว่าอ้วกแตกเนี่ยบทว่าปฏิกูลโตความว่าโดยเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเพราะทวนต่อความชอบใจยิ่งสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่กำจัดสิ่งปฏิกูลได้ด้วยการตกแต่งนะอธิบายว่าอาจจะกำจัดความงามของสังขารเหล่านี้ได้ด้วยการไม่ตกแต่งก็คือถ้าอยากจะไปกำจัดความงามเนี่ยคนไหนงามๆเนี่ยนะอยากจะทำให้ไม่งามนี่ง่ายมากเลยใช่ไหมก็คือไม่ต้องแต่งนะน้ำไม่ต้องอาบไม่ต้องผัดหน้าไม่ต้องทาผิวนะไม่ต้องแปรงฟันนะวันเดียวกันนั่นเองนะอาการที่มันเคยเห็นว่างามมันก็จะแสดงความไม่งามนะมันก็กำจัดความงามเนี่ยได้ด้วยการไม่ตกแต่งแต่การที่จะไปกำจัดความไม่งามเนี่ยด้วยการตกแต่งเนี่ยมันยากนะยากแสนยากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ปรากฏความไม่งามขึ้นมานะอมันธนะหะตามิใช่กำจัดความติกูลได้ด้วยการตกแต่งอีกอย่างหนึ่งความเป็นของไม่งามของสังขารเหล่านั้นย่อมเป็นอันปรากฏได้ด้วยการไม่ตกแต่งนะคือถ้าจะเห็นให้ไม่งามก็คือไม่ต้องไปแต่งมันสังขารเหล่านั้นจึงชื่อว่าอมันดนะหะตามีความไม่งามปรากฏด้วยความไม่ตกแต่งสังขารทั้งหลายมีสภาพที่ไม่พึงกำจัดได้ด้วยการตกแต่งก็ภาวะที่เป็นสังขารที่มีสภาพที่ไม่พึงกำจัดได้ด้วยการตกแต่งนั้นอาจารย์กล่าวหมายเอารูปสังขารทั้งหลายนามันถึงรูปนะเห็นได้ชัดเจนนะวิรูปโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งใดย่อมผูกผู้เห็นทั้งหลายไว้ในตนโดยเป็นสิ่งที่ที่ตั้งของปฏิฆาสังโยชน์นะเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าวิพัชฉังแปลว่าสิ่งที่น่าขยะแขยงและแก่สิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่งซึ่งพอเห็นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดโทมนัสอีกอย่างหนึ่งสิ่งใดที่พึงสละเหมือนคูดเพราะการเป็นสิ่งไม่งามและเป็นสิ่งน่าเกลียดเป็นต้นสิ่งนั้นชื่อว่าวิพัชฉังก็คือหน้าขยะแขยงด้วยอาทิสัตว์ในที่นี้ท่านก็สงเคราะห์เอาคำทั้งหลายมีคำว่าอาสุจิโตก็คือไม่สะอาดในบทของการพิจารณาดูความไม่เที่ยงนะก็เพิ่มอสุจิโตเข้าไปด้วยเป็นความไม่สะอาดแล้วก็อะมนาปโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอิบอาบใจเพิ่มไปอีกสองบทด้วยอาทิสัตว์ที่สี่ท่านสงเคราะห์คำทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ก็คืออปรินายกะโตโดยเป็นสิ่งไม่มีผู้นำนะบทว่าอนัตตาเนี่ยนะเป็นอปรินายกะโตด้วยขันธ์5เนี่ยนะไม่มีผู้นำไปจริงๆจะนำมันไปให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แล้วก็อีกคำหนึ่งคืออัตตะปฏิเขปโตโดยปฏิเสธอัตตาไม่มีอัตตาอะไรอยู่ในขันธ์5อยู่ในสังขารทั้งหลายอยังโยคาวัจโรโยคาวัจโรมุนจนัสสะได้แก่แห่งการปลดเปลื้องที่ปลดเปลื้องดีแล้วเพื่อมิให้ตามผูกพันได้อีกบทว่าอุปายะสัมปาดนัตถังความว่ากำหนดจับการพิจารณาได้ดีโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นชื่อว่าอุบายเพื่อยังอุบายนั้นให้สำเร็จชาวประมงทั้งหลายย่อมทอดวัตถุนี้ลงในที่นั้นๆในน้ำเพื่อจับปลาเหตุนั้นวัตถุนั้นจึงชื่อว่าขิปปังได้แก่สุ่มเป็นเครื่องจับปลานะทำไมเรียกว่าทอดนะเขาเรียกว่าวางวางลงนะ
จมเนี่ยขิดปังขิดปังขิดปะนี่แปลว่าซัดไปนะบทว่าโอสาเปติแปลว่าสมลงไปอธิบายว่าสมลงคำว่างูได้แก่งูเห่าคำว่าในการจับคือในการจับไม่ทิ้งงูตามที่จับไว้ปลดมือก็ได้แก่คลายคือปล่อยส่วนของมือที่งูใช้ขนดของตนพันไว้แกว่งก็คือหมุนด้วยการวนไปมาคำว่าสลัดก็คือทิ้งไปในอุปมานั้นเป็นต้นเป็นคำเทียบด้วยคำอุปมาในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแต่แรกคือในการที่ถึงความเป็นผู้รู้ความนะตั้งปฏิสนธิมานี่นะคำว่าทำคณะวินิโพคะคือรับกรรมฐานแล้วทำลายการถือเอาคณะมีความเป็นกลุ่มก้อนเป็นต้นสุมุตตังแสดงภาวนาปุงสกะเหมือนอย่างในประโยคทั้งหลายมีอธิว่าวิสมังจันติมะสุริยะปริวัตันติแปลว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมวนเวียนไปรอบไม่เสมอกันความที่สังขารทั้งหลายเป็นสภาพที่ไม่สามารถปรากฏโดยอาการเป็นของเที่ยงเป็นต้นก็เพราะวิปัสสนาซึ่งมีประเภทเป็นอนิจจสัญญาเป็นต้นคืออนิจจานุปัสสนาเนี่ยถึงความเป็นธรรมชาติมีกำลังอย่างยอดเยี่ยมและความที่ไม่สามารถจะปรากฏนั้นด้วยการกำหนดเป็นอย่างดียิ่งซึ่งอาการมีความเป็นของไม่เนื่องเป็นต้นแห่งสังขารนะไม่เนื่องกันนะกำหนดอนิจจานุปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นเป็นสิ่งที่ไม่เนื่องกันเพราะว่าเพิ่งสันตติเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าแกว่งสังขารทั้งหลายด้วยการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำให้อ่อนกำลังให้ถึงความไม่สามารถปรากฏโดยอาการเที่ยงเป็นสุขนามและเป็นอัตตาได้อีกดังนี้อุปมาเหมือนในการชกมวยนักมวยผู้เป็นปฏิปักษ์ซึ่งมีกำลังกว่าย่ำยีคู่ต่อสู้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยการชกด้วยหมัดเป็นต้นในที่นั้นๆทำให้คู่ต่อสู้ถึงความเป็นผู้ไม่สามารถจะสู้ด้วยการชกด้วยหมัดเป็นต้นนั้นมิใช่ทำให้คู่ต่อสู้ถึงความเป็นผู้หมดความสามารถอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้คู่ต่อสู้ย่อมถึงทุกข์ปางตายหรือว่าถึงความตายเลยข้อนี้ฉันใดเรานี่ชกขันห้าหรือให้มันชกเราปกติมันจะชกเราอยู่นะก็แม้สังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนฉันนั้นอันโยคีให้ถึงความอ่อนกำลังอย่างนั้นย่อมถึงความเป็นสภาพไม่มีการเสพผิดและความดับโดยประการทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งญาณชั้นสูงแลนะเพราะนั้นก็ต้องชกมันบ่อยๆนะนะแล้วชกมันหมัดหนึ่งมันชกเราสิบหมัดอย่างเงี้ยนะโอ้ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆนะต้องเพิ่มมากขึ้นนี่ต้องฟุตเวิร์กไหมต้องฝึกนะชำนาญในการที่จะชกนะชกด้วยอนิจจังด้วยทุกขังด้วยอนัตตาบทว่าเอตาวตาความว่าด้วยการพิจารณาอันเป็นไปด้วยอำนาจการกำหนดความที่สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นโดยอาการเกิน40ด้วยคำว่าอนัตจันติกโตโดยไม่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดไปเป็นต้นอย่างนี้คำใดที่จะพึงกล่าวในคำทั้งหลายมีคำว่าอนิจจโตมนัสติกโรโตเนี่ยนะเมื่อมนัสการโดยเป็นของไม่เที่ยงแบบนี้คำนั้นมีในกล่าวไว้ในคาถาว่าด้วยพยัตุปัฏฐานญาณนั่นแลในสมสนญาณก็แสดงไว้ละเอียดแล้วส่วนความต่างกันมีดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์กล่าวอัดแห่งบทว่าปฏิสังขาว่าชานิตวาแล้วแสดงว่าชานิตวาแปลว่ารู้นะปฏิสังขาก็คือการพิจารณาท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้อย่างนี้โดยเพียงเป็นสัทธโวหารเพราะแม้เมื่อไม่มีความเป็นบุปการและอัปปารการหมายถึงว่าเป็นการก่อนกับการหลังเนี่ยนะกิริยาคือปฏิสังขารนะและอุปัชนะปฏิสังขารแปลว่าพิจารณาอุปัชนะแปลว่าเกิดขึ้นก็มีขณะเสมอกันจึงกล่าวคำว่าโดยแท้เป็นต้นด้วยเหตุนั้นประโยคแห่งศัพท์นี้จึงมีด้วยอำนาจสมานการหมายถึงว่าเป็นการที่เสมอกันหรือประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่ากุศลังธรรมังปฏิจจังกุตโรธรรมโมอุปัชติเหตุปัจจยากุศลธรรมอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะก็ไอ้กิริยามันก็เป็นสมานะกิริยาและนิหันตวาติมิรังสัปปางอุคะโตยังนิวากโรพระอาทิตย์นี้ทำลายความมืดทั้งปวงผุดขึ้นแล้วนะความจริงแล้วนี่มันอะไรเกิดก่อนพระอาทิตย์นี่ผุดขึ้นหรือว่าทำลายความมืดก่อน
ก็ความมืดมันเริ่มหายไปก่อนนะถึงเห็นพระอาทิตย์นะครับใช่ป่ะก็เห็นแสงพระอาทิตย์มันขึ้นมันเป็นไปพร้อมๆกันแหละนะพระอาทิตย์เกิดขึ้นเมื่อไรแสงสว่างมันก็ปรากฏความมืดก็หายไปนะนั่นก็เป็นสมานกิริยาความจริงแล้วพระอาทิตย์ยังไม่เห็นเลยแสงสว่างมาก่อนนะใช่ท่านอาจารย์กล่าวคำว่ามนันจะปฏิจจะอาศัยมนะดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงว่าอาศัยมนะและธรรมทั้งหลายก่อนแล้วภายหลังจึงเกิดมโนวิญญาณก็หาไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดพร้อมนะแม้ในที่การนี้ก็เหมือนอย่างนั้นประโยคแห่งศัพท์เช่นนี้เห็นอยู่โดยเป็นบุพการนั่นเองในทางโลกโดยมากไม่เหตุนั้นเพื่อจะแสดงความข้อนี้แม้ในที่การนี้โดยเป็นบุพการหมายถึงการก่อนนั่นเองท่านอาจารย์กล่าวว่าอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบว่าท่านกล่าวอย่างนั้นเพราะทำคำหน้าและคำหลังให้เป็นคำเดียวกันโดยเอกัตนัยเนื้อความเห็นธรรมนั้นว่าในบรรดาญาณทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนืองๆเพิ่งประกอบกิริยาคือการพิจารณาด้วยอำนาจญาณข้อแรกและเพิ่งประกอบกิริยาคือการเกิดขึ้นด้วยอำนาจญาณอื่นๆจากนั้นไม่พึงเพ่งญาณเหล่านั้นโดยความต่างกันเพราะท่านถือเอาด้วยอำนาจเอกัตนัยก็เป็นญาณตกไปในความสืบต่ออันเดียวกันคำว่าในสองบทนี้ก็คือสองบทว่าปวัตตังสังขาตังปวัตตังปฏิสังขานิมิตตัญจะปวัตตัญจะปฏิสังขาก็คือพิจารณาโดยเป็นปวัตตะและนิมิตตะนะนั้นการสืบต่อกันเนี่ยนะมันเป็นเอกัตนัยนะก็คือเนี่ยเจ้าอะไรมุนจิตุกรรมยะตายานกับปฏิสังขายานเนี่ยนะมันเป็นการสืบต่อกันนะเป็นการแสดงโดยเอกัตนัยเนี่ยนะรวมทั้งสังขารุเกขายานเนี่ยนะแต่ว่าสังขารุเกขายานเนี่ยก็จะมีโตให้พิจารณาอีกนะแต่เป็นโต42โต42นะทำไมมันถึงกลับไปครับก็บอกแล้วไงนะพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเหมือนกับเรียนชั้นหนึ่งแล้วพอขึ้นชั้นสองแล้วก็นะพ้นจากชั้นหนึ่งไปแล้วแต่ว่ามันสามารถที่จะพิจารณาตลอดก็ปล่อยให้ปัญญามันเป็นอะไรอ่ะนะปล่อยให้อยู่นิ่งๆแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นเองหรือไงมันก็ต้องอาศัยการพิจารณาใช่ไหมการที่เราพิจารณาไปอาศัยการตรึกอาศัยการตรองต่างๆเลยเนี่ยญาณมันก็ค่อยๆเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปจาก50กว่าจนเหลือ42อีกแล้วครับก็เป็นระยะของการพิจารณาของท่านนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูวันหลังแล้วกันเนาะวันนี้ก็อนุโมทนาด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตยในวิสุทธิมรรคนะตอนนี้ถึงสังขารุปเปกขาญาณนะซึ่งญาณนี้นี่เขาเรียกว่าญาณขั้นสูงสุดแล้วเป็นพวกอุทธานคามินีกำลังจะออกนะหรือว่าเรียกว่าสิกขปัตตาสิกขปัตตานะหมายถึงว่าเป็นยอดนะเป็นยอดของการที่อบรมเจริญวิปัสสนาซึ่งอยู่นอกมรรควิถีนะต่อไปญาณที่เหนืออย่างนี้เนี่ยจะเป็นญาณในมรรควิถีแล้วนะซึ่งเรียกว่าอนุโลมญาณซึ่งทางที่กล่าวแล้วนะว่าอนุโลมญาณเนี่ยอนุโลมจะมี3อย่างนะอนุโลมแบบขั้นอ่อนขั้นปานกลางแล้วก็ขั้นอุกฤษขั้นอุกฤษอยู่ในมรรควิถีส่วนขั้นปานกลางก็เป็นพวกพลวิปัสสนาเนี่ยขั้นอ่อนก็เป็นพวกตรุณวิปัสสนานะในสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยเป็นปัญญาที่วางเฉยในสังขารแต่วางเฉยนี่ไม่ใช่วางเฉยแบบทื่อๆเฉยนะเป็นการวางเฉยด้วยญาณญาณมีหน้าที่ในการพิจารณาเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ขันธ์ญาณเขาก็ยังคงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละแต่ว่าวางเฉยในที่นี้หมายถึงว่าไม่ขวนขวายในการจะไปทำกิจอย่างอื่นนะรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่ารอเวลาพิจารณาไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รอเวลาว่ามันจะออกได้เมื่อไหร่การพิจารณาสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยจะมีการพิจารณานะเป็นเงื่อนๆไปนะนะก็คือเป็นสเต็ปสเต็ปด้วยนะโดยเงื่อน2โดยเงื่อน4โดยเงื่อน8โดยเงื่อน10นะเงื่อน2 4 6 8เงื่อน10แล้วก็โดยเงื่อน12แล้วก็42เลยหลายสเต็ปมากก็เพื่อที่จะให้ออกให้ได้แหละหลังจากที่พิจารณาโดย
ปฏิสังขานุปัสสนาญาณมาแล้วเนี่ยนะพี่ยาทบทวนย้อนกลับแล้วเพราะว่าเวลาจะออกจริงๆเนี่ยนะเขาเน้นอนัตตานะแต่อุปนิสัยอุปนิสัยว่าอนิจจังชอบอนิจจังมากทุกขังมากหรืออนัตตามากแต่ว่าจะเน้นอนัตตาแล้วเวลาที่จะบรรลุมรรคเนี่ยนะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะปรากฏตอนนั้นนะก็พระอริยะก็จะได้ชื่อแตกต่างกันไปนะตามการปรากฏของการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรืออนัตตาด้วยเพราะว่าตอนที่พิจารณาก็พิจารณาทั้งสามอย่างนั่นแหละแต่ว่าอัตยาศัยของใครจะพิจารณาอนิจจังมากทุกขังมากหรืออนัตตามากเนี่ยนะเวลาบรรลุมรรคอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาจะให้ชื่อแก่มรรคด้วยนะแล้วก็แสดงถึงความเป็นพระอริยบุคคลด้วยนะแต่ว่าไอตอนสังขารุปเปกขาญาณนี้จะเน้นอนัตตามากก็มีการกำหนดสุญญตาโดยสองเงื่อนก่อนว่างเปล่าเนี่ยนะแต่ความว่างเปล่านี้ไม่ใช่พิจารณาแต่อนัตตาอย่างเดียวเพราะว่าอนิจจังมันก็ชื่อว่าว่างเหมือนกันก็คือว่างจากความเที่ยงทุกขังมันก็ว่างจากความสุขอนัตตาก็คือว่างจากความเป็นตัวตนนะนะถ้าโยคาวจรนั้นครั้นกำหนดได้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นของศูนย์คือเป็นของว่างเปล่าด้วยปฏิสังขารุปัสสนาญาณอย่างนี้แล้วจึงกำหนดสุญญตาความว่างเปล่าโดยสองเงื่อนอีกว่าสังขารนี้ว่างเปล่าจากอัตตะก็คือตัวตนก็ดีจากอัตตนิยะก็คือของตนก็ดีไม่มีตัวเราเลยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นของตนของเราจะมีได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีนะนี่เป็นการกำหนดด้วยเงื่อนสองก็ใส่ใจนัสการพิจารณาแล้วก็น้อมญาณน้อมจิตไปอย่างนี้แหละในฎีกาบอกว่าปฏิสังขารุปัสสนาญาณเนี่ยแม้เป็นไปด้วยอำนาจการกำหนดอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นแห่งสังขารทั้งหลายแต่โดยพิเศษก็มีการกำหนดอาการเป็นอนัตตาเป็นประธานเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าครั้นกำหนดได้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นของศูนย์ดังนี้ก็เมื่อมีการกำหนดอาการเป็นอนัตตานั้นการแทงตลอดสัจจะย่อมสำเร็จเมื่อการกำหนดอาการเป็นอนัตตาไม่มีการแทงตลอดสัจจะก็ไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นจะพิจารณาแต่อนิจจังแต่ทุกขังเท่านั้นเลยนะยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกเหมือนกับศาสดาลัทธิภายนอกเนี่ยนะครับพิจารณานิจังทุกขังเหมือนกันแต่ไม่มีอนัตตาเพราะนั้นนี่เขาจะเน้นเรื่องอนัตตานะแต่ว่าการนี้จะทำให้เบื่อหน่ายใครกำหนัดเนี่ยอนิจังกับทุกขังเนี่ยจะทำให้เบื่อหน่ายใครกำหนัดแต่การหลุดพ้นจริงๆนั้นเป็นหน้าที่ของการพิจารณาโดยการเป็นอนัตตาจริงอยู่คำสอนของศาสดาทั้งหลายมีสารพังคะศาสดาเป็นต้นแม้บัญญัติอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะไว้ก็มีได้เป็นนิยานิกธรรมก็คือไม่ได้เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้จริงเพราะไม่มีอาการเป็นอนัตตานั่นเองอีกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์กล่าวว่าครั้นกำหนดได้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นของศูนย์ดังนี้ก็หมายถึงความที่สังขารเหล่านั้นเป็นของว่างเปล่าแม้จากสาระมีสาระคือเป็นของที่ยังเป็นต้นตัวอนิจจังตัวทุกขังเนี่ยนะพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังมันก็เป็นอนัตตาเป็นของศูนย์แหละเพราะศูนย์จากความเที่ยงและศูนย์จากความเป็นสุขจริงอยู่สิ่งใดว่างเปล่าจากสิ่งใดสิ่งนั้นก็ศูนย์ไปจากสิ่งนั้นแลเพราะภาวะที่ความที่สังขารทั้งหลายเป็นของศูนย์จากอัตตะคือตัวตนเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากนะไอ้ความที่จะเข้าใจว่าไม่มีตัวเรามีของเราเนี่ยนะมันยากเสียยากนะตอนจริงจะต้องพิจารณาหลายตลบหลายสเต็ปมากเลยนะก็คือพิจารณาโดยการไม่เที่ยงโดยการเป็นทุกข์โดยการเป็นอนัตตาแล้วก็ต้องมาพิจารณาไอ้ตัวจิตอีกเพราะว่าความยึดถือความเป็นตัวตนว่าเราพิจารณาเนี่ยมันยังมีอยู่ก็ต้องมาพิจารณาตัวจิตหลายๆสเต็ปหลายๆขั้นนะเพราะว่าถอนความเป็นตัวตนนี่มันถอนยากถ้าอาจารย์จึงเริ่มคำว่าปุณะสุญญมิดังเป็นต้นเพื่อจะยังการตามเห็นสุญญตาแม้ได้แทงตลอดแล้วหลายครั้งนะถึงแม้จะแทงตลอดความเป็นอนัตตาสุญญตาแล้วหลายครั้งนะแต่ก็เพื่อที่จะให้มันมั่นคงมากขึ้นนะเพราะว่าอัตตสัญญาเนี่ยอัตตทิฏฐิเนี่ยมันมีมากนะมีกำลังมากในข้อนั้นสังขารทั้งหลายก็คือภาวะเป็นอนัตตาโดยส่วนใดก็เป็นอนัตตนิยะโดยส่วนนั้นก็คือในเมื่อไม่มีตนแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีของตนอนัตตนิยะแปลว่าไม่ใช่ของเนื่องด้วยตนอัตตาตัวตนนะแต่อัตตนิยะแปลว่าเนื่องด้วยตนเป็นของตนมันของ
ธรรมะที่เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่มีของเนื่องด้วยตนก็คือไม่มีของของตนด้วยเพราะเมื่ออัตตามีก็ต้องมีอัตตนิยะเพราะเหตุนั้นถ้าอาจารย์ยังกล่าวว่าสังขารนี้ว่างเปล่าจากอัตตะตัวตนบ้างจากอัตตนิยะของของตนบ้างดังนี้คำว่าทวิโกติกังแปลว่าสองเงื่อนอธิบายว่าเพราะไม่ได้เห็นอัตตาประจักษ์ด้วยญาณจักษุและเพราะไม่พึงได้ญาณจักษุนั้นโดยอนุมานนะญาณจักษุนี้จะต้องเห็นด้วยปัญญาประจักษ์จริงๆนะไอ้คำว่าอัตตาเนี่ยนะที่จะประจักษ์ด้วยญาณจักษุเนี่ยไม่มีหรอกเพราะไม่มีอัตตาจะเอาปัญญาที่ไหนไปประจักษ์ในความเป็นอัตตาแต่ว่าอนัตตาเนี่ยสามารถประจักษ์แก่ญาณจักษุได้นะไม่ใช่โดยอนุมานนะแต่ว่าโดยขั้นประจักษ์แจ้งแต่ว่าอนุมานนี่มันก็เป็นไปร่วมด้วยตลอดนะอนุมานนี่ก็เป็นญาณที่คล้อยนะน้อมไปตลอดเวลาแต่เวลาที่เห็นจริงๆนั้นเห็นด้วยการประจักษ์ประกอบความว่าไม่เห็นสัตว์อื่นหรือสังขารซึ่งตั้งอยู่ในความเป็นบริขารคือในภาวะที่ยังสุขและทุกข์ของตนให้สำเร็จเชื่อมความว่ากำหนดจับไว้อีกก็คือพิจารณาอีกนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบหลายตลบก็เป็นไปได้ก็คือตลอดชีวิตนั่นแหละบทว่าเอตะเท่ากับเอตัสมิงโยกสุญญตานุปัสสนาธิกาเรแปลว่าในอธิการก็คือในเรื่องว่าด้วยสุญญตานุปัสสนานี้นี่ก็โดยเงื่อนสองนะก็คือพิจารณาว่าเจ้าขันธ์ห้าหรือว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันว่างเปล่าจากอัตตาแล้วก็ว่างเปล่าจากอัตตนิยะด้วยไม่เป็นตัวตนอะไรที่ไหนหรอกแล้วก็ไม่ใช่ของของตนนั้นจะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของของเราของของตัวตนมีเราที่เป็นตัวตนแล้วก็มีของของตัวตนนี้ก็ความจริงนั้นไม่มีต่อไปกำหนดสุญญตาสี่เงื่อนนะพระโยคาวจรนั้นครั้นไม่เห็นตัวตนไม่เห็นสัตว์สังขารอื่นๆอะไรๆตั้งอยู่ในความเป็นบริขารหรือบริวารเครื่องแวดล้อมของตนเลยอย่างนี้แล้วก็ยังกำหนดสุญญตาสี่เงื่อนที่กล่าวไว้ในอธิการที่ว่าถึงสุญญตานุปัสสนานี้อีกว่าเธอไม่เห็นว่าตัวเรามีอยู่ในที่ไหนๆในความเป็นอะไรๆของใครๆและไม่เห็นว่าตัวของผู้อื่นมีอยู่ในที่ไหนๆแล้วก็ในความเป็นอะไรๆของตัวเราที่ไหนๆเลยเพราะนั้นในเมื่อพิจารณานะว่าไม่มีตัวเราอยู่ในที่ไหนๆข้อหนึ่งนะแล้วไม่มีตัวเราในความเป็นอะไรของใครๆในข้อหนึ่งไม่มีคนอื่นอยู่ในที่ไหนๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีคนอื่นนั้นที่จะมาเป็นอะไรๆกับเราเพราะความยึดถือความผูกพันเนี่ยนะบางคนก็ยังคิดถึงว่าโอ้นะพ่อแม่ของเราตายไปแล้วนี่นะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หรือจะไปอยู่ในอบายความจริงนะไม่ใช่แต่ว่าโดยโลกสมมติโลกโมหะเนี่ยก็คือว่าเป็นหน้าที่ของกุลบุตรผู้ที่ฉลาดในการทำบุญคือต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่เคยเป็นญาติของเราแต่ก็ต้องรู้ความจริงว่าไม่เป็นแล้วปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วเพียงแต่ว่าเราก็สำนึกในบุญคุณปรารถนาก็มีความสุขโดยการที่เราก็ใฝ่ในการเจริญกุศลของตัวเองนั่นแหละผลพลอยได้ก็คือว่าใครเคยเป็นญาติของเราถ้าเขารู้เขาก็ได้อนุโมทนาแต่ก็ต้องรู้ว่าในเมื่อไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่มีเราที่จะเป็นญาติพวกพ้องกับใครอะไรที่ไหนจริงๆแล้วเขาเหล่านั้นในเมื่อไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับใครของใครที่ไหนจริงๆเหมือนกันปุจฉาถามว่าอธิบายสุญญตาสี่เงื่อนมีอย่างไรวิสัชนาว่าอธิบายมีอย่างนี้ว่าก็ว่านาหังกวัจจานิคือว่าพระโยคาวจรนี้ไม่เห็นตัวตนมีอยู่ในที่ไหนๆก็ว่ากัสสจิกินจนะตัสมิงคือไม่เห็นตัวตนของตัวที่จะพึงนำเข้าไปในความเป็นอะไรๆของใครๆคือของผู้อื่นขยายความว่าไม่เห็นตัวตนของตัวที่จะพึงนำเข้าไปนับเอาเป็นพี่น้องในฐานที่ควรเป็นพี่น้องหรือเป็นสหายในฐานที่ควรเป็นสหายหรือบริขารในฐานที่ควรเป็นบริขารของผู้อื่นไม่ได้เป็นกันจริงๆเพียงแต่ว่าโดยโวหารเท่านั้นญาติพี่น้องพวกพ้องเพื่อนสหายมิตรสนิทอะไรต่างๆเหล่านี้
ในข้อว่านัจจะมะมะกวัจจะนินี้ยกมะมะสับไว้ก่อนคำที่เหลือว่านัจจะกวัจจะนิมีความดังนี้ว่าและไม่เห็นตัวตนของผู้อื่นในที่ไหนๆเลยทีนี้ก็นำมะมะเข้ามาประกอบนะว่ามะมะกัสมินจิกินจนะตัตถิมีความว่าไม่เห็นว่าตัวตนของผู้อื่นนั้นมีอยู่ในความเป็นอะไรอะไรของตัวเราในฐานะอะไรเลยขยายความว่าไม่เห็นตัวตนของคนอื่นที่จะพึงนำเข้าไปโดยความเป็นอะไรอะไรดังต่อไปนี้ในฐานะอะไรอะไรเลยก็คือเป็นพี่น้องในฐานที่ควรเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นสหายในฐานที่ควรเป็นสหายหรือเป็นบริขารในฐานที่ควรเป็นบริขารของตนเลยก็คือต่างคนก็ต่างเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมกับสังขารเป็นสังขารนั่นแหละขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นไม่ได้มีตัวตนจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกับใครจริงๆที่ไหนเพราะว่าไอ้ความยึดถือผูกพันนะว่าเป็นเนี่ยมันมีมากของเราเนี่ยนะเหตุใดพระโยคขจรนี้ข้อที่หนึ่งก็คือไม่เห็นตัวตนของตัวนี้ที่ไหนๆข้อที่สองไม่เห็นตัวตนของตัวนั้นที่จะพึงนำเข้าไปในความเป็นอะไรๆของผู้อื่นข้อที่สามไม่เห็นตัวของผู้อื่นในที่ไหนๆข้อที่สี่ไม่เห็นตัวของผู้อื่นที่จะนำเข้ามาในความเป็นอะไรๆของตนเลยดังกล่าวมาชนิดเพื่อเหตุนั้นสุญญตาสี่เงื่อนนี้ก็เป็นอันพระโยคาวจรผู้นี้ได้กำหนดแล้วแหละนะไอความยึดมั่นผูกพันนิ่มกิมก็ทำให้ห่วงหามกันนะเอ๊ะเขาจะเป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงนะเขาจะได้รับความสุขความทุกข์หรือว่าเขาจะทำบาปทำบุญอะไรมากน้อยแค่ไหนก็จิตก็ห่วงไปมันก็ต้องกำจัดซะก่อนนะโดยการพิจารณาว่าไม่ใช่มีอะไรของใครบางทีเราก็ห่วงนะว่าพ่อเรายังไม่ได้ทำบุญเลยใช่ไหมเอาแล้วพระสารีบุตรไม่ห่วงแม่ท่านเหรอโอ้ยเราเป็นหนึ่งพระอรหันต์มีลูกเป็นพระอรหันต์ต้องเจ็ดองค์แต่ว่าแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิห่วงเปล่าเป็นหน้าที่อันนั้นน่ะหมดภาระแล้วนะควรจะต้องนำมาทำแล้วครับพอหมดกิจแล้วใช่ไหมครับของเรานี่หมดกิจหรือยังยังครับมันก็ต้องนำทำภาระตัวเองให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยมาอนุเคราะห์จะได้ไม่ถูกติเตียนในภายหลังนะมัวจะมาอนุเคราะห์คนอื่นตัวเองก็ยังจะกำลังว่ายน้ำปอมแปมอยู่นะยังไม่แข็งเลยยังไม่ถึงฝั่งเลยก็ไปช่วยคนอื่นก็จมทั้งคู่